การจัดการการเงินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องเห็นภาพรวมในพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาไม่ได้มองแค่เรื่องการจัดการการเงินแต่มันคือเรื่องการจัดการความสุขบังเอิญความสุขบางอย่างเนี่ยมันต้องไปอิงอาศัยในเรื่องของการเงินยกตัวอย่างนะฮะว่าในส่วนของโภควิภาคการแบ่งทรัพย์ที่หามาได้เนี่ยพระเจ้าก็จะสอนว่าจะต้องแบ่งเป็นใช้จ่ายดูแลตัวเองดูแลครอบครัว1ส่วนเก็บไว้ใช้ทำงานต่อทุนไปอีก2ส่วนและอีก1ส่วนเนี่ยก็คือเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นพระเจ้าสอนให้เรารู้จักออมออมเพื่อที่จะได้มีเหตุปัจจัยที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวได้ถ้าเรามองถึงสุขของคฤหัสถ์4ข้อที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยคืออัตถิสุขเลยนะฮะสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ดังนั้นเนี่ยถ้าโยมไม่มีทรัพย์เนี่ยความสุขก็จะเกิดยากละเพราะไม่รู้จะดูแลตัวเองได้ยังไงอันนี้พูดถึงสุขทางกายทั่วไปมีอาหารกินมีที่อยู่อาศัยมีเสื้อผ้ามียารักษาโรคเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินก็ลำบากแล้วนะฮะแต่อันที่สองเนี่ยก็คือมันต้องมีโภคสุขตามมาด้วยสุขเกิดจากการใช้สอยทรัพย์นั้นเพราะมีคนหลายคนที่เก็บเงินอย่างเดียวเลยแล้วในพุทธกาลก็มีเนาะพระเจ้าก็ตรัสเตือนไว้ว่ามีคฤหัสถ์บางจำพวกที่หาตังค์ได้ทรัพย์มาแต่ไม่รู้จักใช้ดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้มีความสุขโยมควรพึงระวังด้วยมันจะโยงกับสุขข้อที่3ต่อไปเพราะในกรณีของญาติโยมหลายท่านเนี่ยอยากจะเพลิดเพลินกับสุขจากการใช้สอยแต่เป็นคนมีวิสัยทัศน์เอาเงินในอนาคตมาใช้ซะอย่างนั้นงั้นอย่างเงี้ยโยมก็จะขาดสุขข้อที่3ที่เรียกว่าอานันทสุขสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ฉะนั้นถ้าเกิดโยมมีความสุขจากการใช้สอยแต่เงินนั้นเนี่ยมันเอามาจากรายได้ที่ตัวเองบางทียังไม่มีความแน่นอนและแถมจะมีดอกเบี้ย 10% อะไรตามมาอีกฉะนั้นเท่ากับโยมทำลายสุขข้อที่3ของตัวเองไปและสุดท้ายเนี่ยฮอนมันจะทำให้โยมสูญเสียสุขข้อที่4ที่เขาเรียกว่าอนวัชสุขสุขที่เกิดจากการทำงานปราศจากโทษเพราะว่าเงินสุจริตที่โยมได้แต่ละเดือนมาเนี่ยพอเริ่มไม่พอเจ้าหนี้นอกระบบเริ่มตามเริ่มส่งแฟกคุกคามเริ่มโน่นเริ่มนี่เริ่มนั้นสุดท้ายโยมก็ต้องพยายามมีอะไรตามน้ำได้มีอะไรเอารายได้เพื่อไปจ่ายหนี้จ่ายดอกเบี้ยโยมก็จะทำและสุดท้ายพอโยมเสียสุขข้อที่4ที่เรียกว่าสุขอันเกิดจากการงานปราศจากโทษไปเท่ากับโยมกำลังทำลายทุกสุขที่โยมมีเลยสุขทั้ง4ประเภทจะโดนทำลายไปหมดดังนั้นสุดท้ายอาตมาขอสรุปด้วยหมวดธรรมอีกบทนึงที่อยากจะให้โยมเห็นภาพเพราะมันโยงกับการจัดการความสุขพระเจ้าตรัสหลักธรรมสำหรับตระกูลจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยเรียกว่ากุลจิรทิฏฐิธรรมซึ่งข้อแรกเลยบอกของหายหา 2. ของเสียซ่อม 3. ใช้จ่ายพอประมาณและ 4. สุดท้ายคือตั้งพ่อบ้านแม่เรือนที่มีคุณธรรมเป็นผู้นำฉันโยมจะเห็นว่าสุขของกุลธรรม 4 ข้อที่มาเล่าไปเมื่อกี้กับกุลจิรทิฏฐิธรรมธรรมที่ทำให้ตระกูลอยู่ยั่งยืนเนี่ยมันอิงกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรในครัวเรือนและอิงกับภาวะผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นแค่ภาพส่วนตัวหรือครอบครัวอย่างเดียวแต่มันคือภาพรวมทั้งหมดของสังคมของไทยและของโลกด้วยฉะนั้นถ้าอยากจัดการการเงินก็ต้องมองให้เห็นว่าทั้งหมดนั้นคือการจัดการความสุขและไม่สามารถละเลยความสุขของปัจเจกและความสุขของสังคมได้จะเอาความสุขปัจเจกอย่างเดียวไม่เอาความสุขของครอบครัวหรือสังคมก็ไม่ได้จะเอาความสุขของสังคมมากไปจนทำให้ความสุขของปัจเจกไม่เหลือเลยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นสุดท้ายการจัดการความสุขทางศาสนาคือการเห็นภาพรวมของปัจเจกและสังคมและสู่สันติสุขอันอุดมไปด้วยกันเจริญพร